สวัสดีครับอาร์ตครับหวยกระแสงวดนี้ตามคำเรียกร้องนะฮะพลาดไปแค่งวดเดียวกระหน่ำคอมเมนต์กันมาเยอะมากเลยนะฮะว่าเจ๊กุ้งหายไปไหนวันนี้อาร์ตพากลับมาแล้วครับสวัสดีครับเจ๊กุ้งครับสวัสดีค่ะโอ้โหโดนเลยผมอะคอมเมนต์เจ๊กุ้งไปไหนเจ๊กุ้งไปไหนเจ๊กุ้งไปไหนเจ็บใจคืออะไรรู้ไหมพอเว้นพี่ไปงวดเดียวอะพี่ให้เข้า64มาเต็มเต็มเลยจุดทูบจุดทูบเหรอใช่วันนั้นจุดธูปก็ไลฟ์สดด้วยคนดูประมาณ600กว่าคนได้กันไปอ๋อโอเคอ่ะเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันงวดนี้จุดมาหรือยังจุดแล้วจุดแล้วนะจ๊ะโอเคจ้ะอ่ะและไม่พลาดแน่นอนครับสำหรับหมอดูในงวดนี้เป็นหมอดูดังใน TikTok นะฮะมีการเข้าชมคลิปเขามากกว่า48ล้านครั้งสวัสดีครับหมอไอไดรี่ครับสวัสดีค่ะ48ล้านครั้งเลยเหรอว่าปีหน้าจะได้ถึง100ล้านนะมันเยอะมากเลยนะมันเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรฮะ48ล้านเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับดวงนี่แหละนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่เราก็จะเน้นไปที่ดวงตามวันเกิดโอเคเยี่ยมแน่นอนฮะแล้ววันนี้นะฮะหมอไอจะมาจัด7อันดับวันเกิดที่จะเตรียมรับทรัพย์ภายในสิ้นปีนี้เตรียมรู้กันได้เลยนะครับอ่ะพี่กุ้งงวดที่แล้ว64มาเต็มๆเลยนะงวดนี้พี่กุ้งที่มาของเลขงวดนี้คืออะไรพอน้องทีมงานทักไปบอกว่าพี่กุ้งออกกองสลักพัดให้หน่อยมาออกรายการหวยกระแสหน่อยก็บอกจะเอาเลขจากไหนให้แบบว่ามาแบ่งปันให้คนดูก็เลยแบบเฮ้ยงวดที่แล้วเราจุดธูปงวดนี้ขอปู่อีกดีกว่ามีกี่ตัวเลขด้วยกัน3ตัว3ตัวมีแบ่งบนล่างไหมก็ต้องแบ่งสิเขาบอกว่าอะไรนะใครซื้อเลขไม่ตัดซื้อเลขไม่กลับระวังตัดแตกใช่ไหมก็คือแบบระวังพลาดอะไรนู่นนี่มันต้องกลับอันนี้เราไม่ค่อยเข้าใจหรอกว่ามันสับวงการหวยเราจะไม่ค่อยอะไรสับไม่ตับอะไรจับไปบ้านพี่ก็จะบอกว่าถ้าซื้อเลขไม่กลับอะระวังตับแตกนะก็คือแบบว่าเอ้ยมันจะเสียใจเสียดายเฮ้ยมันจะแบบว่าอย่างเงี้ยแต่ที่เสียดายกว่านั้นถ้าเรื่องกลับเลขเนี่ยมันปกติทั่วไปแต่ถ้าไม่กลับไปซื้อเนี่ยแย่กว่าเสียดายนะอย่าลืมกลับไปซื้อเปิดแอปกองสลักพลัสด้วยแล้วกันนะครับอ่ะเลขที่จะออกจากเจ๊กุ้งงวดนี้3ตัวเลขนั้นคือเลขอะไรบ้างครับ2 9 5อันนี้คือเลขทูถ้าให้ตัดแบ่งว่ามันจะไปอยู่ข้างบนไปอยู่ข้างล่างอะไรสวยมินขนาดนั้นเลยเหรอล่างบนหน่อยไหมเอาไปทั้งล่างทั้งบนเลยมั้ยรางวัลที่1ก็ติดไว้9559อะไรอย่างงี้ล่างบนหน่อยไหมใช่แต่ข้างล่างก็คือก็9559เช่นกันทั้งล่างทั้งบนเลยนะแล้วเลข2ทิ้งไปไหนอ่ะพี่ก็9229 5225ไงคะก็สลับได้อีกใช่เอา295เนี่ยลองไปวนๆดูอีก1ตัวก็คือ55มายังไงวันนี้ชอบเลขเบิ้ลนะว้าวยังไงชอบหรอใช่คือทั้งปีนี้มันยังไม่เบิ้ลเลยนะไม่แต่ครั้งเดียวป่ะอันนี้น่าคิดอ่ะแล้วนี่มันสิ้นปีแล้วด้วยใช่ทำไมถึงต้องเป็นเลข55ล่ะไม่รู้อยากขำก่อนสิ้นปีเหรอหรือไงคือมันนึกชอบขึ้นมาเอ้ยวันนี้ชอบเลข5 55หรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ย เลข2 เลข9 เลข5ถ้าตามความรู้สึกแล้วหรือว่าความน่าจะเป็นอ่ะมันมีส่งผลอะไรไหมที่กุ้งบอกมาทั้งหมดฮะไม่ว่าจะเป็น295หรือจะแยกมาเป็น95หรือจะมี55นะคะตามดวงอ่ะ มันคือเลขที่แบบคู่บุญความรู้สึกคือชอบตามเจ๊กุ้งไหมเลขที่บอกมาเนี่ย9559หรือว่ามีเลขส่วนตัวที่ชอบด้วยงวดนี้เอาจริงนะไม่ได้มีเลขส่วนตัวที่ชอบแต่แค่ฟังอ่ะจากตรงเนี้ยรู้สึกว่าเฮ้ยมันเหมือนเป็นเลขบุญบารมีอ่ะฟังแล้วขนลุกนิดนึงนะเพราะว่าเหมือนเจ๊กุ้งอ่ะรอบเนี้ยจัดมาเป็นเลขที่แบบเลขคู่บุญหมดเลยอ่ะส่งเสริมแต่ที่รู้คือแม่น่าจะตามเลยแม่ตามแน่ๆเอาเป็นเปอร์เซ็นต์เลยพี่กุ้งงวดเนี้ยเลข9เลข5ให้เลข5 95% อุ๊ยว้าวเยอะจังอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะจะบอกว่าสำหรับสายวิ่งสายลูดเนาะก็คือให้ลูด5ไปเลยพี่กุ้งย้ำอีกที295แต่เลข5มา 95% ให้99ก็ได้เยอะขึ้นอีก 4% เป็น 99% เลยเหรอเบอร์5เนี่ยขออนุญาตแชทหาคุณแม่ก่อนได้เลยครับยินดีครับตามสบายครับเอาจริงว่านี่คือแบบว่าเฮ้ย5มันต้องมาถ้าไม่มาก็อมขี้หมาบุ๊บเสียหน้าทำไมผมล่ะเอาใครจะกล้าอมถามก่อนเอาเป็นว่าจะเชื่อก็ตามใจนะฮะไม่เชื่อก็สุดแท้แต่นะฮะซึ่งรายการของเรานะฮะสร้างเพื่อความบันเทิงแล้วก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะจ๊ะอ่ะก่อนที่จะไปคุยกับหมอไอซ์นะฮะผมขอแวะนิดเดียวกระแสในงวดนี้นะฮะอาจจะไม่ตรงกับเรื่องหวยนะครับแต่ว่าเป็นกระแสใหญ่นะฮะเช่นบอลโลกนะฮะปีนี้นะครับ2022นะฮะจัดเป็นครั้งที่22แล้วนะฮะและทีมทั้งหมดก็มีทั้งหมด32ทีมระยะวันที่จัดก็คือ
29วันตั้งแต่วันที่20พฤศจิกายนจนถึง18ธันวาคมลองเอาเลขไปดู29นี่ไง29อีกอันนึงนะครับประชุมเอเปกนะฮะครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่29เกิดอะไรขึ้นกับเลข29เนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้นะมันพัวพันไปหมดเลยอ่ะเลข2กับเลข9เนี่ยนะฮะแล้วก็เลขที่เขาตีกันนะครับในกระแสออนไลน์นะฮะมีทั้ง29 92 229ลองตัดสินใจดูแล้วกันนะครับหมอไอ7อันดับวันเกิดเราเริ่มกันที่อันดับ7เลยครับ7อันดับวันเกิดที่จะได้ทรัพย์ก้อนโตในสิ้นปีนี้นะคะเขาเริ่มที่อันดับที่7ก่อนคนอันดับที่7ที่เกิดในวันจันทร์อย่าเพิ่งน้อยใจไปนะคะโอเคไม่ใช่ยังไม่ใช่วันของเราจันทร์คือจะบอกว่าดวงของคนที่เกิดในวันจันทร์ในช่วงสิ้นปีนี้นะคะยังเป็นดวงการเงินของความเหนื่อยค่ะเหนื่อยทั้งหาเหนื่อยทั้งใช้แล้วก็ยังจะมีคนมาช่วยใช้อีกนะทวงชีวิตในช่วงนี้ไปอีกนะคะอีกคนที่มาช่วยใช้เนี่ยมันแบบพูดไม่ได้อึดอัดอะไรไม่ออกมันเป็นคนใกล้ตัวช่วงนี้เหมือนจะมีมารประจนในช่วงสิ้นปีนะคะแนะนำให้บูชาพระแม่กาลีค่ะจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งในเรื่องของจิตใจและช่วยกระจัดอุปสรรคพอไปไหว้ท่านอาจจะช่วยเบาลงได้บรรเทาในตรงนี้ได้ค่ะอันดับ6ครับคือคนที่เกิดในวันอังคารค่ะในช่วงสิ้นปีนี้หมุนเงินเก่งมากค่ะเก็บเงินไม่ค่อยอยู่เพราะว่ามีเรื่องต้องใช้ต้องจ่ายค่อนข้างเยอะภาระยังมีอยู่นะคะเรียกว่าแบกทุกอย่างอะหลังแทบหักแล้วคือถ้าจะลงทุนหรือจะทำอะไรให้รอหลังปีใหม่ฟ้าเปิดมันถึงจะมีออร่าของความปังเข้ามาช่วงปีนี้ก็นิดนึงนะคะทำบุญหรือทำทานนะคะที่เกี่ยวกับน้ำค่ะสิ่งที่เราติดขัดอยู่จะให้ไหลลื่นขึ้นในเรื่องทางการเงินโชคลาภนั่นเองค่ะอันดับ5ครับอันดับ5คือคนที่เกิดในวันอาทิตย์ค่ะไม่ใช่เราวันผมเลยคือจะบอกว่ากว่าจะได้เงินมาแต่ละบาทเนี่ยไม่ได้มาจากโชคแต่จะต้องเสียเหงื่อเท่านั้นถึงจะได้เงินคือช่วงนี้ยังไม่ได้แบบดวงเงินก้อนจะมาขนาดนั้นนะอาจจะต้องรับหลายจ็อบทำหลายทางเพื่อให้เงินงอกเงยแต่ไม่ถึงขนาดแบบติดขัดหรือสะดุดขนาดนั้นแต่ต้องระวังไว้นิดนึงเรื่องสุขภาพอาจจะมีดวงที่จะเสียเงินเสียทรัพย์กับจะเรื่องสุขภาพมันเป็นเหตุจำเป็นที่เลี่ยงไม่ได้แนะนำทำบุญเสริมดวงแก้เคล็ดนะคะทำบุญลงศพหรือบริจาคโลหิตนะคะตามดวงนะคะก็ถือเป็นการแก้เคล็ดในเรื่องสุขภาพที่เราจะเจอหรืออะไรอย่างนี้อันดับ4ครับฟังดีนะคะเพราะอันดับ4เป็นดวงของคนเริ่มปังแล้วนะอุ๊ยเหรอนั่นก็คือคนที่เกิดในวันพฤหัสค่ะเฮ้ยแค่เริ่มเหรอแต่เจ๊กุ้งนี่ก็ปังมาเยอะแล้วนะเออเดี๋ยวปังอีกอ่ะฟังดีๆอันดับ4คือเป็นดวงที่โชคลาภที่มาในรูปแบบของงานเงินธุรกิจพาปังต่างๆอาจจะได้รับข่าวดีในเรื่องของโบนัสได้เลื่อนตำแหน่งหรือจะมีผู้ใหญ่หรืออะไรต่างๆเนี่ยที่เขามาให้โอกาสไอ้ดีพร้อมกับค่าตอบแทนที่สมน้ำสมเนื้อเราจะได้รับเงินจากหลายทางสู้นิดนึงแต่ว่าไม่ได้เหนื่อยมากแต่ก็มีเรื่องดีๆเข้ามาสำหรับคนที่เกิดในวันพฤหัสค่ะเหนื่อยแม้กดหวยเนี่ยกดหวยกดกองสลากพัดนี่ยากกว่า แล้ววิธีการส่งเสริมล่ะครับของวันพฤหัสอาจจะเป็นการปล่อยนกปล่อยปลาปล่อยโคกระบือหรือทำบุญกับน้องหมาน้องแมวจรจากที่กดกองสลักพัดไม่ค่อยแทบไม่ค่อยถนัดเราอาจจะกดล็อกกดล็อกแบบรื้นเลยอะไรแบบนี้ไม่ยากแค่พี่กุ้งแอดเฟรนด์เข้าไปอยู่ในไลน์เรียบร้อยแล้วเขาก็จะแจ้งเตือนพี่ก็แค่หยิบโทรศัพท์เนี่ยมาจ้องอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เราต้องกดด้วยนะคะไม่ใช่แค่จ้องอย่างเดียวโอเคมาที่อันดับที่3ครับอันดับที่3นะคะคือคนที่เกิดในวันศุกร์ค่ะเรียกว่าช่วงนี้นะคะถือเป็นดวงที่แบบหมุนเงินคล่องมากนะคะจะมีดวงที่แบบว่ารับเงินจากหลากหลายทางนะคะแล้วก็ถ้ามีปัญหาหรือเรื่องติดขัดอะไรนะคะก็จะจัดการได้หมดนะคะแล้วเผื่อเนี่ยจะมีผู้ใหญ่ใจดีนะคะมาคอยอุปถัมภ์นะคะหรือบางคนนะคะอาจจะได้รับการเปเงินก้อนโตจากคนที่มีอายุมากกว่านะคะหมายถึงว่าเป็นความรักใหม่หรือว่าเป็นการจีบกันแล้วแต่เลยว่าความเสน่หาของเราจะดึงดูดยั่วขนาดไหน
แสดงว่าเดี๋ยวนะดูเสียงเองเหมือนหมอมีพิรุธนะมันอาจจะมีเรื่องเงินเข้ามามากๆอาจจะต้องคุมสตินิดนึงนะคะในเรื่องของการใช้เงินแนะนำกันใช่รีบคุมเลยเราโอเคค่ะเพราะว่าเดี๋ยวบอกดวงตัวเองหลังจากนี้เดี๋ยวจะต้องไปทำตามนะคะนั่งการนั่งสมาธิถ้าเป็นไปได้ก็จะนั่งสมาธิก่อนนอนสัก1นาทีอย่างเป็นอย่างน้อยหรือแบบก่อนออกจากบ้านให้เรามีสติไม่ใช่บอกแค่คนดูบอกกับตัวเองด้วยเพราะฉะนั้นวันศุกร์นี่ก็ทางเสริมหรือว่าทางแก้ก็คือนั่งสมาธินะฮะมาที่อันดับ2ครับอันดับที่2นะคะคือดวงของคนที่เกิดในวันพุธค่ะ อยากจะบอกว่าดวงคนวันพุธนะคะเอาจริงดวงเงินอ่ะไม่ต้องออกแรงเยอะค่ะหรอเพราะว่ามีดวงจากการเสี่ยงโชคค่ะเอาว้าวมีดวงที่จะได้รับโชคจากทางกายหรือได้รับโชคจากทางออนไลน์หรือบางคนคนอายุน้อยกว่านำพาโชคดีๆมาให้หรือบางคนนะถ้าสมมติจะกดกองสลักพัดอ่ะไม่ต้องกดเองลองให้ลูกหรือหลานกดให้ลองสไลด์จิ้มจิ้มลองดูเนาะให้ทำบุญกับเด็กหรือทำบุญกับการศึกษาค่าเทอมได้ไหมแบบเจียดค่าเทอมให้กับนักศึกษาอะไรอย่างงี้เข้าเกณฑ์ไหมส่วนตัวเราหรือเปล่าไม่ใช่แบบถามเพื่อนบางคนเขาแบบมองว่าเฮ้ยเรามีเกณฑ์ว่าเรากำลังจะเลี้ยงอยู่แล้วนี่หว่าก็เลยเลี้ยงซะเลยอันนี้ไม่ถูกต้องคือจริงๆอ่ะมันแล้วแต่ความสะดวกครับมันไม่ถือว่าผิดถูกนะคะอยู่ที่จิตใจเราด้วยแต่ว่าให้ประมาณเด็กกำพร้าหรือว่าทำบุญนั้นน่าจะได้เยอะกว่าโอเคมาที่อันดับที่หนึ่งฮะอันดับที่หนึ่งนะคะก็คือคนที่เกิดในวันเสาร์ค่ะเรียกว่าเป็นดวงปังแทบจะทุกด้านเข้าทุกทางโดนทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นเงินงานความรักนะคะเงินก็เข้ามาแบบว่าเก็บเงินอยู่หรือบางคนก็หมุนเงินคล่องมากขึ้นหรือจะไปต่อยอดหรืออะไรก็คือถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีในช่วงสิ้นปีนี้เลยยิ่งมาเปิดปีใหม่ฟ้าใหม่ก็จะยิ่งหนุนดวงนำให้ดีขึ้นแบบที่โอ้โหเห็นตัวเลขเงินในบัญชีแล้วแบบอุ๊ยสะดุ้งเพราะว่านับหน่วย10 100 พันเนี่ยนับแล้วปวดหัวงงไปหมดมันเยอะจัดนะคะนี่คือดวงคนที่เกิดในวันเสาร์ค่ะสุดยอดเลยฮะนี่ก็คือ7อันดับวันเกิดนะฮะที่จะเตรียมรับทรัพย์ก้อนโตภายในสิ้นปีนี้ที่ทำนายมาทั้งหมดนี้มันใช้ได้ถึงช่วงไหนจากระยะดูช่วงถึงสิ้นปีค่ะแค่สิ้นปีนี้นะฮะใช่ค่ะโอเคแล้วถ้าสมมุติเราอยากจะต่อยอดให้มันดีไปเรื่อยๆไปดีไปเรื่อยๆเราควรจะไปทำอะไรเพื่อที่จะให้มันดีขึ้นในช่วงสิ้นปีหรือช่วงปีใหม่เนี่ยมันเป็นช่วงของการเปลี่ยนผ่านในเรื่องของดวงก็จะแนะนำทำบุญศรัทธาหรือสิ่งที่เราสบายใจต่างๆตอนนี้แนะนำนะคะว่าก่อนที่จะไปหรือต่างๆพยายามซื้อในสิ่งของที่ทางวัดเขาจำเป็นไปเช็คก่อนไม่ใช่ซื้อเป็นล้นนะฮะโอเคแล้วนี่ก็คือทั้งหมดของหวยกระแสในงวดนี้นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีเป็นเศรษฐีคนต่อไปวันนี้สวัสดีครับLottery Online ต้องกองสลาก Plus